วันนี้จ้าเราจะมาตอบคำถามนะคะที่หลายๆคนได้โพสต์ลงในการ์ดโพสต์ที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมา Q&A เฮ้ยทุกคนเราแบบ I'm so excited to meet you all online คำถามจากคุณพัทธมพรใช่ไหมคะนะขอโทษนะถ้านะอ่านชื่อภาษาผิดไปนะคะคุณพัทธมพรนะคะช่วยตั้งชื่อแบรนด์น้ำที่เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเพียงแค่อ่านชื่อแบรนด์โอ้งานยากไปอีกนะคะซึ่งน้ำตั้งชื่อได้แย่มากเลยอะค่ะคือไม่ถนัดด้านนี้เลยแต่ว่าก็เลยเอาคำศัพท์ที่น่าจะเป็นประโยชน์ละกันเนาะเผื่อจะเอามาเป็นคีย์เวิร์ดในการตั้งชื่อได้นะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดบางอย่างเช่นคำว่า water อย่างเงี้ยนะคะ water ก็อาจจะใช้เป็น drink หรืออาจจะใช้คำว่า aqua นี่ก็จะเป็นคำว่าน้ำได้เหมือนกันนะคะก็เป็นคำเหมือน synonyms เนาะเป็นคำที่ใช้ได้แทนกันได้นะคะแต่ถ้าอยากได้ความแบบความสดชื่นคำอะไรบ้างที่หมายถึงทำให้สดชื่นทำให้แบบอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คำว่า fresh นะคะ fresh นะคะfresh นะคะถ้าอยากจะทำให้สดชื่นนะคะ fresh เนี่ยมันเป็น adjective ใช่ไหมคะคือมันสดชื่นนะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าอันนี้ทำให้สดชื่นเราก็ใช้คำว่า refresh นะคะทำให้สดชื่นนะคะหรือใช้คำว่า revive ก็ได้นะคะ revive คือทำให้ฟื้นใน dictionary เขาเขียนอย่างนี้นะเขาเขียนว่าทำให้ฟื้นคืนสติก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะแต่เหมือนทำให้ฟื้นให้มีชีวิตชีวานะคะ revive นะคะแล้วก็ invigorate นะคะ invigorate เนี่ยมันแปลว่าทำให้กระปี้กระเป๋านะคะทำให้มีชีวิตชีวาให้ชุ่มชื้นร่าเริงเสริมกำลังเติมพลังอะไรประมาณเนี้ยนะคะ invigorate ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้สำหรับอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่า ขึ้นมาอีกคำหนึ่งก็คือ revitalize ค่ะ revitalize นะคะ revitalize มันเหมือนแบบแอบแบบเหมือนชุบชีวิตอะไรประมาณนี้เหมือนให้ชีวิตใหม่ให้พลังให้กำลังทำให้สดชื่นฟื้นฟูกับสภาพเดิมอะไรประมาณนี้นะคะมันความหมายประมาณว่าเหมือนแบบชุบอะไรประมาณนี้ท่ามาจากไหน next แต่ energize ก็เป็นอีกคำหนึ่งแต่ว่า energize มันค่อนข้างเหมือนแบบให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้พลังงานอะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเหมาะกับอะไรที่เป็นกับเป็นเหมือนกับยาชูกำลังหรอ rejuvenate คืออีกคำหนึ่งค่ะ rejuvenate ก็คล้ายๆกันก็คือทำให้กระปี้กระเป๋าทำให้แบบเด็กลงดูเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้กับพวกแบบครีมทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะนาคิดว่านะซึ่งพวกเนี้ยที่นาพิมพ์ไปมันเป็นverb นะคะถ้าเราต้องการให้มันเป็น adjective เราก็ใส่ ing เข้าไปนะคะเช่น refreshing reviving invigorating revitalizing energizing นะคะ rejuvenate rejuvenating นะคะประมาณนี้โอเคนะคำถามแรกนะคะข้อต่อไปขอกำลังใจในการเรียนภาษาอังกฤษหน่อยค่ะโอ้ยอันนี้ชอบดูหลายคนน่าจะต้องการกำลังใจนะก็เอางี้อยากให้เราเข้าใจก่อนสำหรับทุกคนเลยที่ inbox เข้ามานะก็ตอบประมาณนี้แล้วนะคะก็คือว่าเอ้ยทำยังไงดีจะเริ่มยังไงเนี่ยท้อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างแรกเลยอยากให้เราเข้าใจก่อนสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะสำหรับน้านะมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือภาษาเนี่ยมันคือทักษะนะคะมันไม่เหมือนการเอาข้อมูลมาอ่านๆๆท่องจำเก็บไว้ในหัวต้องกินวางใต้หมอนแล้วมันจะไหลเข้าหัวเองนะมันอาจจะถ้าทำอย่างนั้นนะมันอาจจะทำให้เราพอจำไปทำข้อสอบได้ภายใน1วันเลยเนี่ยนะแต่ว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยมันคือการได้ลงมือทำบ่อยๆนะคะการได้ลงมือทำทีละนิดทีละนิดแต่ทำทุกวันทำเรื่อยๆนะคะมันเหมือนเราขับรถขี่จักรยานก็ได้เราขับรถขี่จักรยานช่วงแรกเราจะต้องแบบอุ๊ยแขนเราจะต้องอย่างนี้เราจะต้องเลี้ยวภายในกี่ร้อยเมตรเราจะต้องเปิดไฟเลี้ยวนู่นนี่นั่นตึ๊ดๆช่วงแรกๆมันจะใช้สมองเยอะค่ะมันจะใช้พลังงานไปเยอะมันจะรู้สึกโอ้ยากทุกอย่างยากไปหมดเลยมันจะเป็นไปได้เหรอนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆพอเราขับรถไปอ่ะสัก6เดือนสักปีนึงปุ๊บเราจะเริ่มแบบโอ้โหเราขับด้วยสไปนอลคอร์ดนะคะ wow. เราขับด้วยโดยไม่ต้องใช้สมองอ่ะคุยโทรศัพท์ไปด้วย
บางคนแต่งหน้าไปด้วยกินข้าวเช้าอะไรยังขับรถไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ละค่ะก็คือมันต้องอาศัยใช้ทำบ่อยๆทีละนิดทีละนิดไม่ต้องอัดเยอะนะคะทีละนิดวันละนิดวันละหน่อยแต่ทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นภาษาคือทักษะเนาะไม่ใช่แค่เซตข้อมูลนะคะมันไม่ได้แปลว่าคนที่จำกฎเลยกฎหรือหลักการแกรมมาได้เนี่ยแปลว่าคนนั้นคือคนที่เก่งภาษาอังกฤษที่สุดนะสำหรับน้านะคนที่เก่งภาษาอังกฤษก็คือคนที่เอาไปใช้ได้อะค่ะคือมีทักษะในการใช้คือเอาไปใช้ได้ถูก apply ได้นะคะแล้วทำยังไงถึงจะทำให้ได้บ่อยๆล่ะคะก็คือข้อ2ค่ะข้อ2คือมันต้องสนุกมันต้องอยู่ในคือไอตัว grammar ไอตัวอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่สนุกหรอกถึงตอนนี้เราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันน่าจะมาในรูปแบบของอะไรที่ทำให้เราสนุกได้นะซึ่งแต่ละคนก็ต่างวิธีกันไปนะซึ่งสำหรับคณะเนี่ยคณะเป็นคนที่ชอบเสพหนังมากไม่ต้องใช้คำว่าเสพเลยนะคือชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยมากๆคือมันจะรู้สึกว่าเพลินคือพอเวลาที่เราทำงานมาหนักๆอะไรเงี้ยการได้แบบกระโดดขึ้นเตียงดึงแล้วก็ได้มีหน้าจอแล้วก็ดูไปด้วยอย่างเงี้ยสำหรับนะคือแบบหุยดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าดู YouTube อะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คณะเขาเรียกอะไรอ่ะทำได้เรื่อยๆอ่ะมันเป็นเวลาพักผ่อนมันเป็นความเพลินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาวิธีสนุกๆของตัวเองที่มีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวเช่นเพื่อนมีรุ่นน้องนะหลายคนที่แบบชอบเล่นเกมอ่ะแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมนั่นแหละเอ้ยแบบเฮ้ยคำศัพท์นี้ได้มาจากการเล่นเกมนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปหรือชอบฟังเพลงชอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยชอบไปเที่ยวก็พยายามไปแบบเขาเรียกอะไรอะหาคุยกับฝรั่งหรือทำงานไกด์หรืออะไรก็ว่าไปที่ให้มันอยู่ในรูปแบบของการได้ใช้อ่ะได้ใช้มันเนาะเพราะฉะนั้นการเรียนแบบมีประสิทธิภาพก็คือทำไงก็ได้ให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันสนุกแล้วเราทำได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้สึกเบื่อหรือฝืนเนาะช่วงแรกๆมันจะยากสุดแล้วเพราะว่าเราต้องปรับพื้นฐานเนาะแล้วภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีฐานภาษารากภาษาที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะยากที่สุดแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราผ่านไอ้จุดที่มันยากไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มคุ้นชินนะคะแล้วเราก็จะทำมันได้เรื่อยๆสบายแล้วนะคะมันจะง่ายแล้วแหละสู้ๆครับนี่คือกำลังใจเหรอโอเคได้ไหมได้นะอยากถามคุณครูคณะครับว่าDocument กับ Detail เป็นนามนับได้หรือไม่ได้ครับเวลาแต่งประโยคจะเติม S หรือใช้ A and The ได้ไหมครับขอบคุณมากครับได้เลยครับผมจะตอบให้นะครับเอาตอบจากง่ายๆก่อนเนาะ Document ก่อนนะคะ Document เนี่ยเป็นนี่เราได้ทำการresearch มานะคะ Document เนี่ยมันเป็น Countable ค่ะคือนับได้นะคะ Countable Noun นะคะคือนับได้ซึ่งมันนับได้ค่ะมันนับได้เป็นแผ่นก็ได้เป็น paper ก็ได้ค่ะอาจจะเป็น a piece of paper that has official information on it นะคะนับเป็นแผ่นก็ได้นะคะ or a piece of written work that is stored on a computer นะคะอาจจะนับเป็นชิ้นงานนะคะหรือว่านับเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถใช้ s ใช้ a and the ได้เลยนะคะ you can attach any documents to an email นะคะ your birth certificate is an important documentThey took the documents into the office. They took the documents into the office. เพราะฉะนั้น office นะใช้ a and the แล้วก็เติม s ได้เลยนะคะกลับมาที่ detail คำว่า document นับได้นะแต่ว่า detail เนี่ยมันค่อนข้าง tricky ค่ะ trick เขาเรียกอะไรอ่ะมันมีช่องเล็กๆที่แบบอันนี้ใช้กับสถานการณ์นี้อันนี้ใช้กับสถานการณ์นี้นะคะก็สำหรับ countable เนี่ย countable มันใช้ได้หลักๆ2กรณีนะคะอย่างแรกก็คือใช้กับรายละเอียดของข้อมูลอะที่มันเป็นรายละเอียดยิบย่อยเนาะที่ทำให้เรามองข้ามไปได้เป็นรายละเอียดเล็กๆที่เรามักจะมองข้ามไปนะคะตัวอย่างเช่น we missed several important details in the contract นะคะ important details in the contract ในสัญญานะคะเราหมายถึงว่าเราลืมดูรายละเอียดยิบย่อยนะคะที่อยู่ในสัญญาเรียกอะไรข้อตกลงสัญญาหรือสัญญานะคะ note this fine detail in the lower left corner นะคะเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะตรงฝั่งเนี้ยมุมตรงซ้ายเนี่ยตรงนี้ปะ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 อะไรก็ว่าไปนะคะอีกอย่างนึงก็คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับบุคคลค่ะเช่นเขาเรียกอะไรพวกเบอร์โทรศัพท์อีเมลชื่อ address ที่อยู่อะไรประมาณนี้นะคะ
เกี่ยวกับบุคคลนะคะก็ใช้เป็น countable ได้นะคะ can you fill in the personal details including your name address and contact information in the form นะคะ personal details อย่างเงี้ยใช้ s เป็น countable ได้นับได้นะคะถ้าเป็น uncountable ค่ะ uncountable เนี่ย detail ใช้กับการหมายความว่าการลงรายละเอียดค่ะลงรายละเอียดนะคะบอกถึงความละเอียดของชิ้นงานของงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่น this sculpture is full of fine detail อุ้ยมันมีความละเอียดของงานปั้นอันนี้มากเลยนะอะไรเงี้ยอันเนี้ย uncountable แหละนะคะหรืออีกอย่างนึงที่เป็น uncountable คือรายละเอียดที่เราพิจารณาเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเช่น this issue this problem will be discussed in more detail in the next chapter นะคะปัญหาเนี้ยเดี๋ยวจะถูกยกไปพูดในรายละเอียดมากขึ้นรายละเอียดอันนี้หมายถึงว่ารายละเอียดทั้ง chapter เลยไอ้รายละเอียดทั้ง problem เนี้ยเป็นอันเดียวนะคะin the next chapter ก็คือในบทต่อไปนะคะโอเคประมาณนี้เนาะข้อ6ค่ะไอ้ประโยคที่ต้องมีไอ้ด้วยนะไอ้ประโยคไอ้ที่ลงท้ายประโยคว่า do นะคะใช้อะ do อะใช้ยังไงนะใช้ยังไงจุดๆๆ do เนี่ยนะคะมันเป็นเข้าใจก่อนนะว่ามันเป็นได้ทั้ง conjunction นะคะก็คือตัวเชื่อมประโยคและก็เป็นได้ทั้ง adverb นะคะในขณะที่ although ทุกคนเคยได้ยินคำว่า although ไหม A-L-T-H-O-U-G-H นะคะเป็นแค่ conjunction คือเป็นแค่คำเชื่อมคำเชื่อมประโยคอีกใช่ไหมเชื่อมวลีหรือประโยคนะคะมันไม่ใช่ adverb เพราะฉะนั้น although เนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าตลอดแต่พอมันเป็น do อย่างเดียวนะคะ T-H-O-U-G-H อย่างเดียวเนี่ยนะคะซึ่งมักจะถูกใช้บ่อยกว่าด้วยนะมันแปลได้ว่าเหมือนแต่นะคะแต่ยังไงก็อะไรประมาณเนี้ยนะคะใช้กับอะไรที่มัน2วลีนะแต่ว่า contrast กันก็คือขัดแย้งกันนะคะเช่น he sucks at singing he danced pretty well though หมายถึงว่าเขาร้องเพลงได้ห่วยแตกมากเลยแต่ว่าเขาเต้นได้แบบเลิศหรูอลังการมากแต่ว่า though เนี่ยในภาษาไทยเราไม่มีแปลแบบตรงตัวเนาะเพราะฉะนั้น though เนี่ยมันสามารถอยู่ข้างหลังสุดได้เพราะมันเป็น adverb นะคะ another example how's your new job oh it's good but I don't get paid enough though นะคือแบบงานใหม่ก็ดีอะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เงินเยอะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะนะเหมือนแต่นะคะอีก example นึงนะคะ our team lost ทีมเราแพ้นะคะ it was a good game though นะคะ our team lost it was a good game though ถึงทีมเราแพ้แต่โดเนี่ยแต่ it was a good game ก็คือเป็นเกมที่ดีนะเป็นเกมที่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แทนที่แต่มันจะอยู่ตรงกลางระหว่างเนี้ยมันไปอยู่ข้างหลังได้นะคะมันไว้ใช้ส่วนใหญ่แล้วนะมันไว้ใช้กับแบบเหมือนคิดประโยคนึงใช่ป่ะแล้วอันนี้ก็เว้นช่วงไปอ่ะบางทีนะหมายถึงว่าเว้นช่วงไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยพูดอีกคำนี้ใช่ป่ะสมมุตินะมีคนถามว่า How's the game today? Our team lost คือแบบทีมเราแพ้ It was a good game though คือแบบเว้นช่วงอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่ดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างนึงที่เราใช้พูดบ่อยมากเลยนะคะที่คนมักใช้พูดบ่อยเช่นสมมติว่า Do you want to have dinner? อะไรอย่างเงี้ยสมมติมีคนถามว่ากินข้าวด้วยกันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะI already ate. Thanks though. คือแบบว่าฉันกินมาแล้วอะแต่ว่าก็ขอบคุณนะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันใช้กับอะไรที่มันค่อนข้างขัดแย้งกันเนาะแต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ข้างหน้ามันไปอยู่ข้างหลังได้แค่นั้นเองนะคะ